คำถามจี๊ดใจมากเลยถามจะจี๊ดใจมากเฮ้ยเลิกแล้วก็แค่นั้นอ่ะจบจบจบไม่มีเหตุผลต่อเพราะอะไรอารมณ์ชั่ววูบหรือเปล่าเป้าหมายไม่ชัดเจนหรือเปล่าถ้าเอาคิดเร็วๆหนึ่งก็คือมันเล่นไม่ได้เดือนนึงผ่านไปแล้วมันไม่มีใครเขาบอกว่าไอ้บทความเนี่ยเขาบอกว่าให้ลองมานั่งคิดย้อนนะอันนี้เขาแนะนำนะมันก็เปรียบประหนึ่งเหมือนกับคุณตั้งเป้าหมายการเงินลองเทียบเคียงไอ้เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยจะเล่นเป็นโนให้ได้เช่นเดียวกันเนี่ยเขาเป้าหมายการเงินเก็บเงินล้านให้ได้ลองกลับมาคิดย้อนใหม่ได้ไหมเขาบอกอันนี้เหมือนแบบเป็นการทบทวนตัวเองอ่ะเขาบอกคุณรู้ไหมว่าคอสของการที่คุณล้มเลิกการทันเนี่ยมันมหาศาลกว่าคุณไม่ทำมันซะอีกว้าวคือไม่ต้องทำยังจะดีกว่า นี่ผมเลยมีอันนี้พี่ผมอยากให้พี่ดูจ้ะแล้วผมมานั่งคิดเออจริงว่ะพี่เป็นโค้ดของโทมัสเอดิสันความล้มเหลวในชีวิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะว่าเออเขาเขียนว่าความล้มเหลวในชีวิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อคนเราไม่รู้ตัวว่ากำลังจะประสบความสำเร็จแต่ล้มเลิกไปซะก่อนสู้ไม่ทำเลยดีกว่าก็คือเขาไม่รู้ไงว่ามันจะสำเร็จไงเขาก็เลยล้มเลิกไปก่อนเขาไม่คิดว่ามันจะสำเร็จไงเออแต่เขาบอกว่าไอ้คอร์สตัวนี้ที่บอกว่ามหาศาลนี่คืออะไรเขาบอกว่าคุณลองคิดดูสิว่าถ้าคุณเดินต่อไปจนถึงเป้าหมายคุณเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้รับมันเยอะแยะใช่ไหมสิ่งที่ลงทุนไปมันได้กลับมาหมดเออแต่ว่าเวลาคุณล้มเลิกไปกลางคันก็เท่ากับคุณเสียเวลาเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทุ่มเทลงไปในช่วงนั้นน่ะในช่วงที่คุณบ้ากับมันน่ะเออแล้วอยู่ๆคุณเลิกมันไปเนี่ยโอ้โหคอสมันมหาศาลก็เทียบง่ายๆก็คือเปียโนคุณไปลงทุนซื้อเปียโนคุณลงซื้อหนังสือเรียนเปียโนคุณไปจ้างครูแพงๆมาแล้วเสร็จแล้วคุณก็เลิกไปซะก่อนมันก็ดื้อบอกมันคอสมันมหาศาลขนาดไหนนะเหมือนเรื่องการเงินเหมือนให้นึกถึงนี่เลยนะเวลาแบบฮึดอยากจะออกกำลังกายขึ้นมาซึ่งคือออกกำลังกายใหญ่ไปเริ่มมา2เดือนเสร็จไปตากเกงในถูกต้องเป็นที่ทุกคนหรือส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เนี่ยมีสิ่งนี้อยู่ในตัวทุกคนเลยเออคือถ้าดีทีเหลวสำนวนไทยฟิตอารมณ์นะอารมณ์สมัยพ่อผมเรียกอะไรจับจดพ่อชี้หน้าจับจดจับจดหมายถึงผมไปเปิดความหมายคือทำอะไรไม่สุดอ่ะทำแล้วก็เดี๋ยวก็เลิกแล้วปั๊บๆเลิกแล้วผมเมื่อก่อนผมเป็นอย่างนี้มากสมัยก่อนแล้วบางครั้งเนี่ยมันอันตรายด้วยซ้ำไปเพราะว่าอะไรว่าอย่างโดยเฉพาะเรื่องการเงินเนี่ยสมมติคุณบอกคุณเริ่มตั้งเป้าหมายคุณเดินไปตามแผนทางการเงินที่คุณทำเนี่ยนะสมมติคุณเริ่มต้นจากเอาละเราจะมีเอเจนซี่ฟันคุณเริ่มเก็บไปได้สักน้อยสมมติบอกว่าต้องมีหกเดือนก็มี 60,000 คนเก็บไปได้ทั้ง 20,000 ซื้อแล้วใช้ต้องซื้อนี่แล้วใช้แล้วพอใช้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่อันตรายที่สุดเพราะว่าคุณจะเริ่มกลับมามีแฮบิตที่ไม่ดีถูกต้องไหมเพราะว่าตอนแรกคุณคอมมิตกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยฉันจะเริ่มเก็บเงินให้ได้10เดือนให้ได้เท่านั้นเท่านี้ที่เราบอกกันเดือนละ 3,000 เนี่ย10เดือนได้ 30,000 เนี่ยสมมติเริ่มต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กไปได้หมื่นนึงเอาไปใช้ซะแล้วด้วยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเกิดวิสัยชั่วๆขึ้นมาแล้วในตัวเนี่ยก็คือใช้ไปแล้วอ่ะหมื่นนึงอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเผลอๆลามไปอีกแล้วใช้บัตรด้วยนะเผลอๆเพราะมันจะคิดว่าเฮ้ยหมื่นนึงก็เก็บได้เราเคยทำได้ถูกต้องเดี๋ยวทำได้อีกใช้ก่อนว่าคราวนี้คอสมันบานตะไทยแล้วพี่ช่วยหันไปทางนู้นไม่แต่ล่าสุดเนี่ยตอนช่วงใหม่ไม่จะบอกว่าเลยมาตั้งแต่พี่โก้พูดเมื่ออาทิตย์สองที่แล้วเนี่ยพี่บอกเนี่ยพอเงินมาแล้วยังไงเอาไปฝากแม่ล่าสุดตัดสินใจอย่างนี้เลยนะได้ปุ๊บให้เลยได้ปุ๊บให้เลยให้แม่เลยให้เลยสองอาทิตย์ให้ไป40,000แล้วอ่ะโอ้โหเออเดี๋ยวมาอีกให้เลยเพราะว่าตัดปัญหาเนี่ยกล่าวว่าแม่จะเก็บให้แม่ก็ใช้เหมือนกันเออโอเคก็โอเคไงอ้าวอันนี้ก็ถือว่าทดแทนคนแหมแต่เราเก็บส่วนหนึ่งด้วยเพราะนั้นอย่างที่ว่าไงเขาได้บอกว่าคอสมันแพงกว่าการที่คุณไม่ทำซะอีกอ่ะมันก็ยังไม่ใช่คำตอบนะว่าทำไมเราเลิกทำไมเราถึงหยุดมันจิตใจมันเรื่องจิตใจทีนี้เขาบอกว่าอ่ะทีนี้ผมจะสอนวิธีที่ว่าแล้วทำไงอ่ะให้มันจะไปต่อได้ให้มันไปต่อได้ดีคือเขาบอกว่าเอางี้ไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าอะไรไว้แล้วตอนนี้มันทำท่าจะเฟลหรือทำท่าจะป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กซะแล้วมันไม่ไปถึงเป้าหมายแล้ววันนี้กลับบ้านไปหรือดูอยู่กับบ้านดูรายการเนี่ยกลับไปปุ๊บ
เข้าไปอยู่ในห้องอย่างที่ผมเคยแนะนำปิดประตูเอาไอ้เป้าหมายนั้นนะกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งกระดาษที่เขียนเป้าหมายต่างๆที่เขียนไว้ในชีวิตเท่เหลือเกินสมาร์ทสุดๆชีวิตอะไรเนี่ยนะเอากลับมาดูแล้วถามตัวเองว่าเฮ้ยเองซีเรียสจริงหรือเปล่าวะอยากได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมเพราะที่ผมบอกว่าที่เลิกทั้งหมดเพราะอะไรเพราะเองไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อยากเองไม่ได้อยากจะทำอย่างนั้นจริงๆหรอกเองหลอกตัวเองอีกแล้วเพราะเองมีความรู้สึกว่าถ้าทำแล้วมันจะทำแล้วมันก็ดีนะถ้าทำแล้วนะถ้าทำแล้วมันก็คงดีนะคิดแค่นี้ลองสักหน่อยวะแค่คำว่าลองสักหน่อยว่าไม่ได้เลยนะเองไม่ได้ซีเรียสอ่ะ not serious เลยผมเป็นอันนี้ช่วงผมปั่นพวก100 200กิโลแรกๆผมจะหยุดนะบางทีเสาร์อาทิตย์ผมก็เหนื่อยๆผมก็ยังมันก็เริ่มหงุดหงิดกับตัวเองว่าไม่อยากทำแล้วไม่อะไรแล้วสิ่งที่ทำตอนนี้ก็คือหันมาดูตัวเองอีกทีว่าทำแล้วเราได้อะไรวะได้แข็งแรงขึ้นไว้แล้วสิ่งที่ทำต่อคือออกไปปั่นออกไปปั่นต่อเลยทั้งนี้ไม่ได้มีเหตุผลที่อยากจะอยู่ๆก็ไปปั่นเลยฝนตกผมก็ออกกลับมาเห็นตัวเลขมันเพิ่มขึ้นดีดีกว่าสนุกดีทำต่อเพราะนั้นเหมือนที่ว่าเข้าไปในห้องเอามีสมาธิกับสิ่งที่เราตั้งหมายกลับมาดูใหม่แล้วนั่งถามตัวเองว่าไอ้เป้าหมายที่เขียนมาเนี่ยเฮ้ยมันใช่เหรอมันซีเรียสจริงๆเปล่าเนี่ยมันจะเป็นจะตายไหมเนี่ยถ้าตอบตัวเองว่ามันจะเป็นจะตายเอาละเดี๋ยวมันทำต่อเองอ่ะเดี๋ยวมันจะได้ทำต่อแต่ถ้ามันยังไม่ทันไรเลยเปิดไปหน่อยโอ้ไม่ซีเรียสว่าไปดีกว่าแล้วก็ลุกออกจากห้องไปก็จบจบจบเจริญพรไม่ต้องคุยกันต่อกลับอยู่ในรูเดิมเจริญพรเจริญพรไม่ต้องดูรายการนี้แล้วแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยซีเรียสทำไงต่อบอกว่าซีเรียสเริ่มมีความหวังแล้วว่าอาจจะกับทุกเป้าหมายเลยนะฟินิชได้แล้วโดยเฉพาะเรื่องการเงินเนี่ยเขาบอกมันเป็นไปได้ว่าบางครั้งเนี่ยไอตอนเราเริ่มทำเราเริ่มคิดเราเริ่มอะไรเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันเข้าหลักสมาร์ทมันชัดเจนมันอะไรมันเข้าตามสูตรมันวัดได้มันมีเวลาแน่ได้มันมีเหตุมีผลที่จะเป็นไปได้มีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนครับแต่มันก็เป็นไปได้ว่าเมื่อครั้นลงมือปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมี something wrong ที่อาจจะทำให้แผนบางอย่างเป้าหมายบางอย่างมันทำท่าจะคลาดเคลื่อนแล้วมันก็เลยทำให้เราเนี่ยจิตใจเราก็แกว่งว่าถ้าทำจะเฟลว่ะเราก็เลยเลิกไม่ทำมัน